มาลองใช้งานแอป Chat GPT กันนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้งานให้ยุ่งยากผ่านทางเว็บไซต์แล้วนะครับรวมถึงที่เด็ดรองรับภาษาไทยด้วยจะเป็นยังไงมารับชมกันครับเดี๋ยวสรุปให้สั้นๆก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัว Chat GPT นะครับตรงนี้เนี่ยเขาคือระบบของ AI นะครับที่เขาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เอามาเหมือนกับเราถามตอบ Google นั่นแหละแต่เขาจะมีความฉลาดมากกว่าครับและรวมถึงเราสามารถพิมพ์นะครับในภาษาพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับเขาก็จะตอบกลับมาในลักษณะของข้อความนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถพิมพ์เป็นประโยคที่เราพูดคุยกับเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ให้มันเป็นคำพูดด้านโคดดิ้งหรือว่าด้าน AI นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเขาเปิดให้เราได้ใช้งานผ่านทางตัวเว็บไซต์ของ OpenAI ครับมาเป็นระยะเวลากว่าเกือบปีแล้วแหละนะครับที่ได้ใช้กันมาซึ่งล่าสุดครับตัว ChatGPT เนี่ยมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบน iPhone แล้วครับอันนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเราไม่ต้องไปพิมพ์กรอกเว็บไซต์ URL ต่างๆให้มันยุ่งยากนะครับเพียงแค่เปิดแอปล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใน description ด้านล่างสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูความเจ๋งของเขาไปพร้อมกันในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความเจ๋งของเขาไปพร้อมกันเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ครับง่ายๆสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เดี๋ยวเราลองพิมพ์ไปด้วยกันนะครับลองพิมพ์คำว่าสวัสดี Chat GPT อ่ะดูซิว่าเขาจะตอบยังไงแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าข้างขวานะครับส่งนี่ครับเขาก็ตอบกลับมานะครับสวัสดีครับมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยเพื่อนได้ในวันนี้นี่นะครับอย่างที่ได้บอกไปเนาะมันจะเป็นรูปแบบของ text based ที่เราไม่ต้องไปประดิษฐ์คำครับสามารถพิมพ์ตามคำพูดที่เราคิดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะถ้าเราจะลองพิมพ์แบบประโยคที่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนในเรื่องของวิชาการสมมติวันนี้ อกหักทำยังไงดีอ่ะลองพิมพ์สิฉันอกหักทำยังไงดีนี่ประโยคบ้านๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะตอบว่ายังไงตอบมาแล้วนะฮะฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณอกหักนะครับการอกหักสามารถเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะผ่านไปปลอบเราด้วยล่ะนะครับแล้วก็นี่เขาเจนมาเป็นหัวข้อให้เราอ่านได้ง่ายด้วยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบว่าประโยคที่ยาวเป็นพืชจนเราอ่านไม่ได้นะนี่นะโอ้โหหายอกหักเลยนะฮะ1 2 3 4ห้าข้อถึงไหมนี่ห้าข้อมาแล้วนะฮะก็สามารถกดอ่านได้นะครับให้เวลาให้ตัวเองสนับสนุนตัวเองนะครับพูดกับคนที่ไว้วางใจได้นะครับโอ้นี่ค้นหาความสุขใหม่อันนี้คือคำพูดที่เราไม่ต้องไป take it serious หรือว่าวิชาการนะอันนี้คือน่าสนใจทีเดียวนะครับเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนที่คอยพูดคุยได้ในแอปนี้นะครับอ่ะเรื่ององค์หักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับเรื่องของข้อมูลกันบ้างดีกว่านะครับถ้าสมมุติผมอยากรู้ว่าเขาจะสปอยหนังให้เราได้ไหมอ่ะลองดูกันนะฮะว่าเขาจะตอบกับเราว่ายังไงนะครับอยากรู้ตอนจบของอวตาร1นะฮะเถอะไปมาแล้วนะฮะอวตาร1สิ้นสุดลงด้วยความช่วยเหลือของเผ่านาวีนะครับแล้วก็นี่อ่านแล้วนะไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวเผื่อสปอยนะครับตรงไหมขอเช็คก่อนนะฮะบางทีการหาข้อมูลผ่าน ChatGPT เนี่ยมันไม่ได้ตรง 100% นะครับเราต้องรีเช็คข้อมูลด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันตรงไหมหรือว่ามัน based on อะไรที่เขาไปหาข้อมูลมานะครับก็คือว่าเราก็ต้องใช้งานการอย่างให้ถูกวิธีด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับคร่าวๆนะค่อนข้างที่จะตรงแต่ว่าคำพูดต่างๆที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะค่อนข้างอ่านแล้วงงๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเอ้ยเขาฉลาดนะเพราะว่าเขาสามารถสปอยตอนจบของหนังให้เราได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งข้อละกันนะครับหากผมอยากรู้ละกันว่าผมจะถามว่าเริ่มดู MCU เนี่ยต้องดูจากเรื่องอะไรซึ่งผมจะพิมพ์เป็น MCU เลยนะจะไม่พิมพ์เป็น Marvel Cinematic Universe นะครับลองดูว่าเขารู้จักหรือเปล่านะครับเริ่มดู MCU ตรงๆไปเลยนี่เป็นคำย่อนะฮะต้องเริ่มจากเรื่องอะไรอ่ะดูซิถ้าเราพิมพ์เป็นประโยคคำพูดที่ไม่ได้ใบ้เขาขนาดนั้นเนี่ยเขาจะรู้ไหมนะครับมาแล้วนะฮะถ้าคุณต้องการเริ่มดู Marvel Cinematic Universe มันรู้แฮะนะฮะควรเริ่มต้นด้วยภาพยนตร์ Iron Man แล้วบอกด้วยนะครับว่าฉายครั้งแรกในปี2018นี่มีข้อมูลให้เราด้วยนะไม่ได้ตอบส่งๆว่าแบบให้เริ่มดูที่ Iron Man แล้วจบนะฮะนี่นะครับนี่เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะโอ้โหยาวไปนะฮะโอเคถือว่าดีนะเจ๋งดีนะครับ
ซึ่งตัวแอป Chat GPT ตัวนี้นะครับมันมีไฮไลท์ความน่าสนใจมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราพิมพ์บนคีย์บอร์ดใช่มั้ยพูดคุยกับเขานะครับแต่รอบนี้เราสามารถพูดคุยด้วยคำสั่งเสียงของเราได้ด้วยครับแล้วนะฮะเราสามารถพูดภาษาไทยได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้เรากดตรงรูปขึ้นตรงนี้นะครับแล้วพูดจากนั้นเนี่ยพูดเสร็จก็ให้กดหยุดนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะสูตรทำต้มยำกุ้งอย่างง่ายนี่เขาก็จะคอนเวิร์ตเสียงเราให้เป็นเทคมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพูดภาษาไทยได้เลยนะครับอ่ะลองดูกันว่าสูตรทำต้มยำกุ้งเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่มาแล้วนะฮะเอ้ยเขาบอกวัตถุดิบก่อนด้วยนะเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรเลยนะฮะนี่เตรียมส่วนผสมให้เราด้วยนะครับสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านใครที่อยากไปจ่ายตลาดแล้วไม่รู้ว่าวันนี้อยากทำอะไรกินดีอยู่ดีๆอยากกินต้มยำกุ้งไม่รู้จะซื้ออะไรนี่ถาม Chat GPT เอาได้นะครับส่วนผสมนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็บอกวิธีทำด้วยนะครับซื้อของจากตลาดเสร็จกลับมาบ้านไม่ต้องไปเปิดเว็บไซต์นะครับดูวิธีทำตรงนี้ได้เลยนะฮะต้มน้ำสต๊อกเพิ่มเห็ดฟางนู่นนั่นนี่นะฮะโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการทำอาหารหรือเมนูอื่นเนี่ยไปลองใช้งานกันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับความเจ๋งของเขาครับอันนี้เราให้เขาไปหาข้อมูลมาเรื่องต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหักนะฮะการทำต้มยำกุ้งหรือว่าเกี่ยวกับหนังได้แล้วนะครับเราลองบิดนะครับมาใช้ในสายงานบ้างนะครับอย่างสายงานผมที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับบางทีคิดงานไม่ออกเราลองให้ Chat GPT ช่วยคิดสคริปต์กันดูดีกว่านะครับใช้คำสั่งเสียงเลยฮะง่ายๆช่วยสร้างสคริปต์สำหรับนำเสนอ iPad รุ่นใหม่อุ้ยอันนี้เจ๋งเพราะว่าผมพูดภาษาไทยแต่คำว่า iPad เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาเจนคำว่า iPad เป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยโอ้ว้าวเฮ้ยขนลุกจริงนะฮะอันนี้คือเพิ่งใช้งานสดๆร้อนๆหน้ากล้องเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาสามารถเจนภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาไทยได้ด้วยอุ้ยเจ๋งมากนี่ฮะเขามีสคริปต์ให้เราแล้วนะครับแล้วไม่ใช่แค่ไดอะล็อกของคนพูดนะเขาโชว์ด้วยนะครับว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยควรที่จะโชว์เรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยโชว์ฉากแสดง iPad รุ่นใหม่ในการทำงานนะครับพร้อมกับคำพูดของคนที่พูดบนหน้าเวทีนะครับว่าควรจะพูดประโยคอะไรแล้วที่สำคัญครับภาษาไทยที่ใช้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับนี่นะก็สามารถไปลองใช้เจเนเรตนะฮะสคริปต์สำหรับการพูดหน้ากล้องก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นการพูดบนเวทีก็ได้เพียงแต่ว่าเราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปครับว่างานที่เราต้องการให้เขาเจนสคริปต์เนี่ยใช้ในงานไหนงานหน้ากล้องนะครับเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะไปเป็นเวทีที่เป็นกึ่งทางการหน่อยหรือว่าจะเป็นทางการเลยก็ลองไปใช้งานดูนะครับความเจ๋งสุดท้ายที่อยากให้ดูกันนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมเมอร์ครับหรือว่าใครที่เป็นสายโคดดิ้งเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะเขียนโค้ดเครื่องคิดเลขด้วยภาษา Python ลองดูซิว่าเขาจะเขียนโค้ดให้เราได้หรือเปล่านะครับแล้วประเด็นคือนะฮะเสียงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ใช้คำสั่งเสียงเนี่ยมันสะกดผิดด้วยนะแต่เขารู้ครับว่าเราต้องการอะไรนี้อันนี้ถือว่าต้องชมนะว่าเขาเก่งมากเลยนะครับแล้วประเด็นคือนะฮะสิ่งที่เขาเจนมาให้เรานะครับไม่ใช่แค่ตัวโคดดิ้งอย่างเดียวนะมีการคอมเมนต์โค้ดมาด้วยนะครับว่าบรรทัดนี้ทำอะไรนะครับบรรทัดนี้ใช้คำสั่งอะไรบ้างถือว่าน่าสนใจสำหรับสายโคดดิ้งนะครับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในช่วงมหาลัยเนี่ยก็สามารถมาลองใช้ Chat GPT ตัวนี้นะครับในการเจนโค้ดแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบโค้ดที่ตัวเองเขียนดูนะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยมันเขียนถูกต้องไหมหรือว่าของ Chat GPT เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ลองเอาไป adapt ใช้ในการเรียนได้นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าที่ดูมานะครับเขาไม่ได้รันผลลัพธ์ออกมาให้อาจจะด้วยข้อจำกัดของการเป็น text based เนาะใครที่เรียนโปรแกรมเมอร์อยู่ลองเอาโค้ดตรงนี้นะฮะไปรันดูให้หน่อยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ตอบให้หน่อยว่าโค้ดตัวเนี้ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือความเจ๋งของแอป Chat GPT นะครับที่นำมาให้ดูกันในวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่การใช้ได้ฟรีตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นดาต้าเบสเก่าครับดาต้าเบสเนี่ยจะมีข้อมูลจนถึงปี2021นะครับหากเราต้องการใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าเป็นดาต้าเบสรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดนะครับอย่าง Chat GPT รุ่นที่4นะครับเราจะต้องทำการสมัครรับสมาชิกนะครับโดยจะมีราคานะฮะอยู่ที่699 บาทต่อเดือนครับอย่างที่ได้บอกไป
เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้ครับรวมถึงระบบเขาจะตอบสนองไวด้วยนะครับแม้ว่าจะมีคนใช้งานในระบบเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้ใครที่ลองเล่นแล้วติดใจก็สามารถไปทดลองดูกันได้นะครับของ iPhone เนี่ยเขาจะรองรับเวอร์ชันของ iOS 16.1 หรือว่าใหม่กว่านะครับแล้วก็ iPod Touch เหมือนกันครับ iOS 16.1 แล้วก็ใหม่กว่าตัว iPad ก็รองรับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุเวอร์ชันเอาไว้แต่จากที่ผมลองโหลดเนี่ยก็จะใช้ตัว iPad OS เวอร์ชัน 16.1 ก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ไปลองเล่นแอป ChatGPT ตัวนี้มาแล้วนะครับมีความเจ๋งอะไรที่อยากแชร์เพื่อนๆก็สามารถมาพูดคุยกันได้ครับในช่องของคอมเมนต์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ